ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้ก็ผมจะมาทำผสมเกสรนะครับกับดอกไม้ที่เห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็กับกล้วยไม้สกุลแมงป่อนะครับเพื่อที่กล้วยไม้ติดฝักนะครับก่อนอื่นนั้นก็จะพามาชมกล้วยไม้ตัวนี้ก่อนนะครับเป็นกล้วยไม้ตัวนี้นะครับเป็นลูกผสมของไวแดงนะครับเป็นกล้วยไม้ที่มีสีแดงสดใสนะครับแล้วก็ช่อใหญ่มากนะครับเป็นกล้วยไม้ที่ปลูกง่ายนะครับแต่ก็จะไม่ชอบแสงแดดเท่ากับกล้วยไม้สกุลแมงปอนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่นำมาปลูกเลี้ยงก็ต้องไปไว้ที่ที่มีแสงแดดลำลายนะครับนี่ครับผมเองก็มาไว้ใต้ต้นไม้นะครับเพื่อที่หลีกเลี่ยงแสงแดดนะครับเป็นกล้วยไม้ที่ออกดอกบ่อยมากนะครับท่านใดที่ปลูกกล้วยไม้แล้วอยากจะชมดอกบ่อยๆนะครับก็แนะนำปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ชนิดนี้ด้วยนะครับลักษณะดอกกับลักษณะลำต้นของเขาก็จะไปคล้ายกับกล้วยไม้ช้างแดงชนพรนะครับใบใหญ่ลำต้นใหญ่นะครับแต่มีข้อแตกต่างกับช้างแดงชุมพรก็คือช้างแดงชุมพรเนี่ยจะชอบแสงแดดนะครับถ้าเกิดว่าเรานำปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรนะครับก็ต้องไปปลูกที่ที่มีแสงแดดค่อนข้างมากนะครับไม่อย่างนั้นกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรก็จะไม่ออกดอกนะครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเกสรตัวผู้จากดอกกล้วยไม้ที่เห็นอยู่นี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเอาเกสรตัวผู้ออกก็มีแต่ไม้จิ้มฟันนะครับแล้วก็จานเพื่อใส่เกสรตัวผู้นะครับนี่ครับส่วนเกสรตัวผู้นะครับเขาก็จะอยู่ใต้ฝาครอบตรงนี้นะครับส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเกสรตัวเมียนะครับนี้เราก็เอาเฉพาะเกสรตัวผู้ออกจากดอกกล้วยไม้นี้แล้วก็ไปผสมกับกล้วยไม้แมงป่อนะครับนี่ครับเอาออกง่ายๆเลยครับนี่แค่นี้ก็เราได้เกสรตัวผู้มาแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ในจานก่อนนะครับเพราะว่าต้องเอาเกสรตัวผู้ละลายตัวนะครับนี่ครับแค่นี้เขาก็หลุดออกมาแล้วนะครับนี่คือเกสรตัวผู้นะครับส่วนฝาครอบตรงนี้นะครับก็ต้องเอาออกนะครับกล้วยไม้สีแดงตัวนี้นะครับเป็นกล้วยไม้ที่ดอกใหญ่พอๆกับกล้วยไม้ช้างแดงเลยนะครับต้องเป็นดอกไม้ที่บานได้ยังไม่นานนะครับถ้าเกิดว่าบานได้นานเกินไปนะครับเวลาเราเอาไปผสมแต่เขาก็ไม่ค่อยติดฝักนะครับครับตอนนี้ก็เราได้เกสรตัวผู้มาหลายๆตัวแล้วนะครับทีนี้ก็จะไปผสมกับกล้วยไม้สกุลแมงป่อนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือกล้วยไม้แมงป่อนะครับเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งที่ปลูกง่ายมากเลยนะครับกล้วยไม้สกุลแมงป่อนะครับแล้วก็ออกดอกเก่งนะครับแล้วก็ทนร้อนได้ดีนะครับเป็นกล้วยไม้ที่ชอบแสงแดดตลอดทั้งวันนะครับถ้าเกิดว่าได้ไปปลูกที่ที่ไม่มีแสงแดดนะครับไม่หรือไม่เพียงพอนะครับเขาก็จะไม่ออกดอกนะครับทีนี้ก็จะมาทําผสมเกสรนะครับอย่างแรกนะครับนี่ครับเราไม่เอาเกสรตัวผู้ตัวนี้นะครับนี่ครับเกสรตัวผู้นะครับจะไม่เอานะครับเพื่อที่เราเอาเกสรไวแดงเมื่อกี้นะครับเข้ามาผสมนะครับส่วนเกสรตัวผู้นี้จะไม่ใช้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเกสรตัวเมียนะครับก็จะอยู่ข้างล่างนี้เองนะครับทีนี้ก็เราต้องเอาเกสรที่เราเมื่อกี้นะครับก็มาใส่ข้างล่างตรงนี้ตรงเกสรตัวเมียนะครับนี่ครับอันนี้ก็เอามาแล้วนะครับก็ใส่ตรงนี้นะครับใส่ข้างล่างนี้เข้าไปนะครับนี่แค่นี้นะครับการผสมเกสรนะครับก็ทําได้ง่ายนะครับจะใช้เกสรแค่ตัวผู้แค่อันเดียวก็ได้นะครับหรือเพื่อให้แน่ใจนะครับเราก็ใช้เกสร2อันนะครับแต่แค่อันเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือการผสมถือว่าเสร็จแล้วนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับเมื่อได้ผสมเกสรเสร็จแล้วนะครับผมก็เอาเชือกมามัดไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าดอกช่อนี้นะครับผสมไว้กับกล้วยไม้อะไรบ้างนะครับเมื่อเราได้
ทำผสมเกสรของกล้วยไม้แล้วนะครับเราก็จะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเขาติดฝากหรือเปล่านะครับจะสังเกตได้ง่ายเลยนะครับนี่ครับนี่คือช่อดอกที่ผมไม่ได้ทำผสมเกสรนะครับก็พอถึงเวลาเขาก็จะร่วงไปนะครับเขาก็จะเหี่ยวแห้งไปแบบนี้นะครับแต่ดอกไหนที่ได้รับการผสมเกสรแล้วนะครับเขาก็จะฟองขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือเมล็ดของเขานะครับนี่ครับเขาก็จะไม่เหี่ยวแห้งเหมือนดอกของที่ไม่ได้รับการผสมเกสรนะครับทำได้ง่ายนะครับการผสมเกสรกล้วยไม้นะครับนี่ครับดอกที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมก็ได้มาผสมเกสรไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ติดฝากไปแล้วนะครับนี่ครับฝากของเขานะครับก็ต้องรอประมาณ 5-6 เดือนนะครับกว่าจะใช้ได้นะครับครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับการผสมเกสรกล้วยไม้สกุลแมงปอกับกล้วยไม้สกุลไวน์แดงก็ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจผมตลอดนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ